วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงการแรงงานพันธุ์ดีบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดกลุ่มไทยรุ่งเรืองตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีในการนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงทางนี้เมื่อปี2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานจัดทำโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมให้นายจ้างจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำการเกษตรผลผลิตที่ได้นำไปบริโภคส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ปีแรกมีสถานประกอบการเข้าร่วม99แห่งจึงคัดเลือกสถานประกอบกิจการ9แห่งให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกย่องเชิดชูสร้างขวัญและกำลังใจว่าได้น้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างในปี2565มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเพิ่มอีก303แห่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ402แห่งจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปทอดพระเนตรพื้นที่แปลงเกษตรซึ่งบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดกลุ่มไทยรุ่งเรืองเป็น1ใน9สถานประกอบกิจการเป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงการแรงงานพันธุ์ดีบนพื้นที่23ไร่เน้นการทำการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีมีสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเข้าร่วมโครงการ39คนจัดสรรพื้นที่เป็นแปลงเกษตรต่างๆได้แก่แปลงเกษตรพื้นที่3ไร่สำหรับปลูกกล้วยแปลงเกษตรพื้นที่7ไร่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวและแปลงเกษตรพื้นที่23ไร่พัฒนาต่อยอดเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้สุวัฒน์พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรและกสิกรรมแก่สถานประกอบกิจการอื่นๆที่สนใจและต้องการปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ลูกจ้างและเกษตรกรในชุมชนปลูกพืชผักสมุนไพรพืชยืนต้นเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยอินทรีย์ทำให้บริษัทลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพนักงานได้ถึง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนและสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตที่เหลืออีกครัวเรือนละ 3,500 ถึง 8,000 บาทต่อเดือนรวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวโครงการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมีความมั่นคงมีภูมิคุ้มกันที่ดีและยังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม